าสู่รายการดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปี๊ดถูกต้องเย้เฮลโหล Ready and Gentlemen This is the อะไรของมึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับภาษาอังกฤษเนี่ยอ๋อน้องเป็ดเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งคิดว่าแหล่ใต้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะฮัลโหลไอ้เซมาเซเขาจะภาษาอังกฤษเซมาเซแล้วมันภาษาญี่ปุ่นอ๋อวันนี้ครับสาวดีมเกิร์ลของเราครับเธอเป็นสาวที่สามารถพูดภาษาฝรั่งได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะOh yeah! Oh my God! Oh yeah! What the hell? Mister, Mister! สรุปเอาดาวโป๊มออกรายการยังไงไม่ใช่น้องเขาเป็นนางแบบเป็นพิธีกรแล้วพูดภาษาอังกฤษได้คุณก็แปลไปซะมั่วซั่วไปหมดอ้าวแล้วถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษว่าโอ้ยพระเจ้าภาษาอังกฤษว่าอะไร Oh my God! เห็นไหมเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บคำบิดตูดเจ็บอ่ะอีเต้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไอ้ญี่ปุ่นแล้วพี่เจ๊เจ๊อะไรดีกว่าครับในช่วงแรกของรายการครับกับ Dream Girl โอ้สาวนางนี้เธอขนความน่ารักมาเป็นกระสอบเลยแหละค่ะคุณผู้ชมถึงเธอจะเป็นสาวอ้วนแต่ก็เป็นสาวอ้วนที่เซ็กซี่แบบสุดๆเออและเธอยังมีความสามารถรอบตัวอีกด้วยและนอกจากพิตตี้ MC แล้วเธอยังถ่ายแบบเล่น MV มาแล้วมากมายเรียกว่าเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆเลยแหละค่ะและเธอคนนี้ก็ยังเป็นสาวเซ็กซี่ที่แซ่บสดหอและบาร์บินสุดๆไอ้บาร์บินขนาดไหนอะเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับเธอแบบเต็มๆในสตูดิโอกันเลยดีกว่าค่ะกับน้องหลุยลักษมีเมนินจ้าเอาละครับคุณผู้ชมมาที่ในช่วง Dream Girl แล้วก็อยู่กับสาวในฝันน้องหลุยสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายเธอเป็นสายกรีดด้วย Hello Welcome to you Sweetie Hello Yo Yeah สำเนียงคุณนี่เฮียมากเลยนะครับWelcome to do sweet ดูด oh yeah my god ใช้หลอดไหม yeah no ไม่ใช่หลอดใช้ปากเลยครับใช้ปากนะครับแนะนำตัวเองก่อนนะครับหลุยสวัสดีค่ะชื่อหลุยลักษมีเมนินค่ะครับผมผลงานครับผลงานก็ปกตินะคะจะทำพิตตี้ MC พิธีกรค่ะเธอเป็น MC ภาษาอังกฤษด้วยเวลาพูดเนี่ยแปลได้ไม่เชื่อพี่เพชรลองพูดสักประโยคนึงให้น้องแปลโอ้ยผมเมาได้แต่ลาวเลยสักประโยคนึงให้น้องแปลแม่ตัวแม่ตัวพิสูจน์ผมไม่อยากจะลองภูมิแขกรับเชิญของผมถ้าเกิดทำโอ้ผู้หญิงคนนี้นมตอนจังสวยมากเลยหุ่นเอวทรงดีเหลือเกินเชิญครับภาษาอังกฤษครับขอบคุณค่ะแหละอ๋อไม่ใช่พี่เบสโอเค exactly นมโจ the big meal big meal ไม่ใช่ big meal แล้วโอ้ยมิวเนี่ยมันนมวัวแล้วก็รู้ว่าเล่น MV ด้วย MV ใช่ค่ะก็เคยเล่น MV นะคะของพี่วิทย์ไฮเปอร์ค่ะเพลงไม่มั่วแต่ทั่วถึงแล้วก็คนมีประวัติของพี่หลงไก่ค่ะไม่มั่วแต่ทั่วถึงใช่พี่เนี่ยอันนี้ไม่ได้มาจากอินเนอร์นะครับโอเคมันเป็น MV เป็นงานอ๋อแล้วก็มีอะไรนะอะไรทั่วถึงกับหลงไก่เลยนะไม่ใช่ค่ะมีประวัติอะไรน้องเป็นทั่วถึงอะไรกับหลงไก่เล่าเปรียบกับพี่เป็นแค่คนอันนั้นมันเบาวีไปเรื่อยมั่วกันไปเรื่อยจริงๆก็คือได้เป็นนางเอก MV ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ค่ะเป็นนางร้ายหน้าอย่างหนูไม่เป็นนางเอกเหรออ๋อแล้วผู้ชายที่ข้างล่างนี่คือใครอันนั้นคือคนที่ไปแย่งมาจับฉลากได้จับฉลากโอ้โหสาธุขอให้ได้ยินไปสอยมาตอนงานกาชาดอย่างเงี้ยครับผมนะครับไม่ใช่สอยดาวครับผมได้มาตอนงานกาชาดสอยมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับเข้าสาวมากความสามารถนะครับเป็นปกติเซ็กซี่ไหมเป็นสาวเซ็กซี่ป่ะก็ในเรื่องของลักษณะงานก็ส่วนใหญ่จะเป็นแนวนั้นนะคะมีถ่ายบิกินี่ไหมไม่มีค่ะไม่มีนมค่ะอ๋อไม่มีเหรอไหนดูซิไหนดูซิดึงอันนี้อะไรนมไม่ได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจับขึงไงจับขึงอย่าเฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตดึงกางเกงในน้องก่อนไม่ใช่จะป้าไงชุดนี้คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรชุดใส่อันนี้มันเป็นชุดมันเป็นแบบตายมึงต้องดึงเงี้ยออกมาอย่างนี้อะไรเดี๋ยวดึงเออไม่ต้องแย่งการปอดเองไม่คือเทนี่เป็นอะไรชุดผ้าเตี่ยวเหรอเป็นผ้าเตี่ยวมันเกี่ยวถึงอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแนวย้อนยุคเฮ้ยจริงเหรอมันเกี่ยวเป็นผู้หญิงที่แบบว่ารักใช่เกี่ยวมาจากข้างในกับมาจากข้างนอกเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช่เหรออยากลองมาสิเออลองหน่อยเด้เฮ้ยผมชอบดึงอีกแล้วมาดิแล้วฮาร์ดเดอร์ฮาร์ดเดอร์ฮาร์ดเดอร์ทั้งคู่ไม่ปกติไม่ถ่ายบิกินี่หรอหรือว่ายังไม่มีคนมาทาบทาม
ก็มีค่ะแต่ว่าไม่ใจยังไม่กล้าพอใจไม่กล้าใช่ใจไม่กล้าพอบ้าเปล่าเราที่ไม่ที่ไม่ถ่ายบิกินี่เพราะพุงลายครับเป็นลายแผนที่น้องเขายังเขินอยู่เพราะว่าเวลาถ่ายแฟชั่นเนี่ยกองถ่ายเขาจะคนเป็นสิบไงใช่เราไปซ้อมถ่ายข้างบนกันก่อนไม่ต้องครับไม่ได้เลยนะหลังฉากนี้ดีกว่าเนาะเห็นไหมลุงลุงเที่ยวจริงเที่ยวจริงเที่ยวจริงนะลุงลุง5นาทีพอได้เลยตะกร้องพอดไว้ก่อนโอเคนะฮะงั้นไม่ต้องหรอกครับเริ่มตรงนี้แหละครับแต้มแต้มแต้มตัวสยามดีดีดีเดี๋ยวผมจะเสกขี้เนี่ยเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าในตัวเราเนี่ยนะครับหุ่นเราเนี่ยชอบส่วนไหนมากที่สุดชอบส่วนไหนตั้งแต่คนผมจะหลดปลายเท้าเลยปะตัดหัวทิ้งไปตัดหัวทิ้งไปเหรอชอบเอวค่ะเพราะว่าเอวดีโอ้เรียกว่าซอยยิกเลยบิ้วเลยยกเข้าไปยกเข้าไปยกยกยกบั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 กเลยนะเอลดีเอลดีไม่ใช่เหมือนแบบว่าเป็นคนสะโพกใหญ่ไงคะแล้วก็แบบเวลาเอลมันก็เหมือนสัดส่วนดีกว่าสัดส่วนเขาจะได้เห็นภาพครับผมอันนี้เอาลงฟองน้ำปะไม่รวมไม่รวมเอาฟองน้ำออกฟองน้ำออก352637ค่ะ352637ใช่เพราะช่วงนี้เราตามกระแสครับมีพรบคัดค้านการใช้ฟองน้ำมันอยู่ครับผมนะงั้นดึงออกเลยอ่ะแต่35ได้อยู่ใหญ่เลยแล้วใส่ฟองน้ำเข้าไปนี่เพิ่มเป็นเท่าไหร่50ก็ประมาณ3637ค่ะทำไมต้องยัดเพิ่มไปอีกด้วยเพราะว่าในเรื่องของเพื่อนๆรอบด้านนี่คือประมาณ38อัพหมดเลยก็เลยรู้สึกเป็นปมด้อยเขาทำมาอย่างนี้เหรอใช่ค่ะของแท้เลยของเรา35ใช่ค่ะแม่ให้มาไม่เชื่อแต่เฮ้ยไม่ใช่ละสวนสยามสวนสยามผมว่าเดี๋ยวเขาจะปลดออกจากบูธแล้วนะตะกี้แคนเซิลทันไหมว่าอยู่บูธอะไรไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันแล้วนะเรียกลูกค้าไงเรียกลูกค้ายืนโพสอยู่ลูกค้ามาเลยแต่เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าเพิ่มได้เลยครับอยากจะเปลี่ยนแปลงส่วนไหนของตัวเองเพิ่มหรือว่าลดดีกว่าอ่ะได้หมดทั้งสองอย่างอยากลดก้นค่ะอยากลดก้นเพราะว่าตอนนี้ก้นใหญ่ก็สะโพกก็เรียกว่าแต่ว่าแฟนเก่านี่จีบเพราะอะไรรู้ป้าเขาบอกว่าเป็นก้นใหญ่เลยจีบมีลูกง่ายแม่พันธุ์แม่พันธุ์ถูกต้องไม่แต่ว่าจะดีใจหรือจะเสียใจแต่ว่า35 26 37คือมันกำลังได้สัดส่วนที่มันได้มันลงตัวนะฮะคิดภาพตามหูอะไรหิวเลยพอพูดปุ๊บนึกถึงส้มโอทันทีนึกถึงส้มโอนครใจสีนี่ไม่เป็นแตงโมนะเขาคืออยากจะลดก้นเพราะว่าชอบนมแต่อยากลดก้นแต่ผมว่าไอโอนามิเนี่ยเอาออกดีไหมโอนามิเนี่ยเอาออกไม่ได้แล้วแม่เขาต้องถอดกางเกงในออกมาดูไปดูมาเหมือนขาเทียมไงไม่รู้ไม่ถุงน่องไงถุงน่องอ๋อ นี่ถุงน่องเหรอไม่ใช่ขาขาดอันนี้เป็นถุงน่องที่แบบว่าเพื่อสุขภาพยังไงมันกันเส้นเลือดขอดเพราะว่าในชีวิตประจำวันต้องแบบยืนทำงานคือจริงๆคือถุงน่องโอนามิเปล่าพอเปิดออกมาเล็ดเล็ดออกมาเปล่าพี่ต้องบอกนะว่าใส่ยากมากใส่ไงอ๋อเพราะมันเยอะใช่ไหมมันแบบว่าต้องใช้แรงจริงๆคือตอนยังไม่ใส่เนี่ยขาหนึ่งเล็กแค่นี้เองครับผมว่าเหมือนถุงยางมากกว่าแล้วก็พยายามยัดขาเข้าไปพยายามยัดขาเข้าไปรูดมันขึ้นมารูดมันขึ้นมาถามถึงนุ่มๆบ้างดีกว่าชอบแบบไหนครับสเปคชอบขาวตีสูงดัดฟันถ้าใส่แว่นนี่โหกรี๊ดเลยอ่ะแว่นเด็กถึงแว่นไม่ใช่แว่นดำไม่ใช่แว่นเด็กเนิร์ดแว่นเด็กเนิร์ดใช่ไหมแว่นเด็กเนิร์ดชอบแบบประมาณว่าวิทย์วาชุลาอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแบบเนิร์ดเพราะว่าถ้าทางพวกนี้แบบกลุ่มนี้จะแบบหืนหืนเหมือนแบบเก็บกดไงอ๋อพวกเด็กเนิร์ดจะหืนหืนใช่เหมือนพวกเก็บกดอันนี้โรคจิตแล้วพี่พี่ไม่ต้องเลยพี่ไม่ใช่เด็กเนิร์ดแต่พี่ก็เก็บกดแล้วเรารู้ได้ยังไงอ่ะว่าพวกเด็กเนิร์ดมันจะแบบเป็นพวกหืนหืนเพราะว่าหรือว่าประสบการณ์เขาคงจะเหมือนอย่างพวกหมอไงพี่บอกว่าเขาเรียนเยอะไงแล้วบอกเหมือนแบบจิตใจก็ฝากใฝ่แบบพวกเรียนแบบพอสมมติเขาเจออะไรเงี้ยจะแบบโอ้โหไม่นะแต่หมอมีคนนึงที่ผมรู้จักนะความใฝ่ฝันคือเปิดฮาเร็มนะจริงๆนะหืนไงหืนโอ้โหเปิดฮะเพราะอะไรรู้ป่ะเรียนหนักมาเยอะเขาไปใช้ทุนอยู่ที่ใต้นี่เรื่องจริงครับเขาเป็นคนที่แบบต้องเย็บศพทหารแบบเย็บคอให้ติดกันคือต้องเอามาเทียบสีผิวว่าเขากลับมาอยู่กรุงเทพเขารู้สึกแบบไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะชีวิตเขาเจอแต่ผู้ชายไงพี่
ตอนนี้เขาอยากจะเปิดฮาเร็มเป็นของตัวเองโอ้โหเยอะมากทำไมเขาไม่มาเปิดคลินิกทำรีแพร์ให้ผู้หญิงล่ะเออวันวันในเย็บแต่ของดีๆแต่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 ที่น่าสนใจผ่านอะไรมาเปรียบเทียบสีเอ้ยไม่เข้ากันใส่ถุงน่องปิดไว้อ่ะแล้วถ้าเกิดผู้ชายมาแก้ผ้าชอบดูส่วนไหนมากที่สุดชอบดูกล้ามกล้ามแขนเอาแต่ว่าไอเด็กเนื้อที่เราบอกส่วนเนี่ยมันไม่ค่อยมีกล้ามมันจะแห้งๆมันก็ต้องแบบว่านิดนึงสิแล้วก็ต้องค้นหาสิอ๋อพอมีอยู่บ้างมันจะมีกล้ามอยู่ส่วนนึงที่มันจะแข็งตลอดเวลาเลยเอ็นนั่นเรียกเอ็นนั่นเรียกเอ็นไม่ใช่กล้ามเหรอไม่มีกล้ามในช่วงนั้นเอ็นเอ็นแต่บางทีมันก็อ้วนได้นะอยากดูเอ็นไหมอยากดูเอ็นไหมอยากดูเอ็นไหมห้านาทีนะลูกโอเคป่ะชอบ3นาทีพอ3นาทีเหรอ3นาทีอ่อนวะอะไรนะอ่อนไม่รีบเอาแบบลุกลวกไงลุกลวกไงลุกลวกถ้าเกิดเอาต้มๆเนี่ยนานหน่อยถ้าอยากจะให้ไปจับฉายก็ต้องประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงไหวป่ะเปื่อยเลยไปเปื่อยเสร็จปุ๊บเปื่อยเลยไหวหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองไม่ได้หลายไประบบมาม่ากับพี่ข้างบน2นาทีแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยโอ้แบบควิกวิกเลยนะฉีกลวกฉีกลวกฉีกลวกเผื่อพวกราคาคุยพี่ไม่ใช่อย่าลบหลู่ไม่ใช่อย่าลบหลู่พี่ก็เผื่อพวกราคาคุยนะมา5นาทีลวกลวกเนี่ยชอบดูกล้ามชอบดูกล้ามกลับมาคนกล้ามต่อเล่นกับไฟดีกว่าสารน้ำมันก็กองเบิร์นอันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวต้องพาไปดูระวังนะอะไรคะเคยเห็นไม้ไหมป๊ก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 หมดเลยนะทำไมอะคะนี่ไงก็แบบว่ามันฟาดได้หมดเลยทุกส่วนอ๋อมันดีกองมันแข็งมากฟาดทีสลบเลยนะใช่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหลับเลยมันไม่ยาวขนาดนั้นมั้งนึกว่าเวฟเบสบอลสายเข็มขัดหัวเข็มขัดหรือเปล่าที่โดนหน้าเราโฮมรันเลยนะจะทรงแล้วจะขาคุยเปล่าคิดว่าขนาดสำคัญไหมโหอันดับแรกเลยต้องเช็คของก่อนใหญ่ต้องใหญ่อะต้องโอ้โหมันก็กี่นิ้วกี่นิ้วถึงพอดีแค่เนี้ยโอ้ยเคยไหมในชีวิตเคยมีแฟนแล้วมันเล็กมากเคยไหมเคยแล้วทำไงกับชีวิตคู่ทำใจก่อนอันดับแรกแล้วมันแบบแต่ไม่เลิกหยาบได้ไหมได้พูดได้พูดได้เดี๋ยวเขาดูดออกริษัทมากอ่ะอะไรอ่ะอะไรคือริษัทไหนพูดคำหยาบนี่มันหยาบตรงไหนวะมันเล็กเล็กมองหน้าพี่ได้ปะเล็กเล็กเจี๊ยโอ้ยไม่ของพี่ไม่เล็กมันเล็กบอลเล็กเฮียเล็กเฮียเล็กเฮียแล้วเรานิสัยเสือกมันด้วยนิสัยไม่ดีด้วยเจี้ยวเล็กด้วยเลิกแม่งเลยดีกว่าไม่โง่อยู่2ปีโอ้โหเขาอยู่2ปีเดี๋ยวค่อยกลับมาเผาแล้วกันเออค่อยกลับมาเผาในเรื่องนี้นะแต่ว่าเวลาเจอแบบขนาดใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องเล่าให้เพื่อนฟังไหมปกติค่ะเป็นเรื่องปกติของสาวๆเหรอใช่ยิ่งพวกพิตตี้เนี่ยโอ้โหจับกลุ่มคุยเอามาเผาอ่ะได้ไม่เป็นไรหรอกเขารู้หมดแล้วล่ะทั่วราชอาณาจักรก็จะคุยกันแต่เรื่องแบบนี้บางทีแบบคุยเรื่องอะไรกันอ่ะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแล้วสมมติว่าเพื่อนมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเออฉันไปเจอมาคนนี้ใหญ่มากเลยมันมีความรู้สึกทำให้เราอยากลองอะไรผู้ชายคนนี้ไหมไม่อ่ะเอาไม่เหรอทำไมอ่ะแค่บอกว่าเฮ้ยแกเราแกได้ยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้สตอรี่ของเพื่อนมากกว่าได้ท่าเดียวกับแกมันคงไม่มีกี่ท่าหรอกเฮ้ย5นาทีลุกๆ5นาทีลุกๆเนี่ยห้องน้ำนี่แหละห้องน้ำข้างหลัง5นาทีลุกๆมานี่ก็ได้ไม่ต้องไปไกลหรอกเมื่อยเสียงประตูเปิดแอปตดกันมันเลย5นาทีลุกๆอะไรอะไรของคนเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากันต่อนะครับกับช่วงล้วงไข่ครับว้าวต้องวงจรปิดเราต้องเล็งก่อนสิขาน้องเขาที่ติดกระจกอยู่ขาเขาอยู่นี่สนับสนุนโดย Leo Beerกลับมาครับในช่วงล้วงไข่ครับยังคงอยู่กับเขาเรียกว่าเป็นพริตตี้ที่ฮอตมากใช่นิวส์นางเอกมิวสิกวิดีโออะไรนะรักกับล้วงไข่อะไรกันไม่มั่วไม่มั่วไม่มั่วแค่มั่วชิบหายไม่มั่วแต่ทั่วถึงไม่มั่วแต่รั่วมากนะฮะน้องหลุยน้องหลุยไม่เป็นไรล้วงไข่เยี่ยมเมมเชิญล้วงไข่ล้วงไข่นี่โอเคเอาแล้วมันต้องอย่างนี้แหละไปดูซิไปก่อนโดนลุมทำลายเออ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 เ
ายอ่ะโอเคเอ้ายังไม่ได้ใครอีกยังค่ะเอายังจากโอ้ยเอามันถึงมามึงเอายังไม่ได้ใครอีกพอแล้วเดี๋ยวเปิดเลยจะหมดละทีเดียวมาแล้ว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 อย่าเปิดไม่ได้ลืมอย่าพี่เสร็จยากพี่เสร็จยากล้อโหลูกพอลูกพอโอเคนะเฮ้ยแค่นี้เหรอเออนี่แค่หัวมันนะถึงขั้นช็อปไปอ้าวไม่มีอ่ะหัวใครหัวใครอ๋อมีมีอยู่ด้วยอยู่ด้วยค่ะคุณคิดว่าในเรื่องเซ็กส์ตัวเองแซ่บแค่ไหนระดับ0ถึง10 0ถึง10มีแค่10เองเหรอ0ถึงล้านน่ะ10ล้าน10ล้านโอ้ถ้า0ถึง100ล้านก็คงรอ1,000ล้านงั้นถามถึงเซ็กส์เอาท์ดอร์ดีกว่าเออแซ่บที่ไหนที่คิดว่าเด็ดสุดที่ลองมาลานจอดรถลานจอดรถลานจอดรถมันอยู่ในห้างหรืออยู่ใต้ผับหรืออยู่มาเปิดประตูรถแล้วก็ลองตรงลานนั่นแหละไม่ใช่ครับไม่ได้จกส้มตำลานจอดรถของที่ไหนก็ได้ anywhere อ๋อชอบเหรอกลางวันหรือกลางคืนครับได้หมดกลางแจ้งได้ไหมกลางแจ้งไม่เคยลองกลางแจ้งแต่เคยลองแต่กลางคืนแล้วต้องติดฟิล์มมืดๆไหมหรือใสๆก็รถฟิล์มไม่มืดอยู่แล้วค่ะนี่โชว์เลยเหรอโอ้โหมีโยกด้วย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นไม่ไหวแล้วเย็นไม่ไหวแล้วเออแล้วทำไมถึงมีอารมณ์กับกลางลานจอดรถแบบนี้อ้าวมันตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นไงมันตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมลุ้นไหมหรือยังไงคนข้างล่างจะได้ยินไหมเออไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ฟังทำเรื่องภาษีอยู่ข้างล่างว่าเห็นอยู่มูลค่าเพิ่มไม่เพราะว่าลานจอดรถมันไม่ได้อยู่คนข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่ล้อเล่นคนข้างล่างก็อยู่ไปแล้วคนข้างล่างเป็นมอไซค์เอออยู่หลังมอไซค์ที่ทางจอดรถเฮ้ยแต่เพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าบนหลังมอไซค์นี่เนี่ยประสบการณ์ของเพื่อนใช่ของเพื่อนมาเผาดีกว่าใช่ได้จริงประสบการณ์ตัวเองตัวเองลุ้นมีที่ไหนตื่นเต้นกว่าในลานจอดรถไหมครับที่อยากจะแนะนำแนะนำหรอใช่ใช่จะบอกว่าฟาร์มจระเข้นะเคยได้ยินมาก็ได้เคยได้ยินมาไม่ต้องไปทำเองเคยได้ยินเหรอเออคือคนข้างล่างเขาจะไม่คิดมากว่าเป็นเรื่องของแกเราเป็นเรื่องของเราอ๋อนี่เป็นเรื่องของเพื่อนต้องบอกนะว่าเป็นเรื่องของเพื่อนจริงๆที่ไหนอ่ะโรงพยาบาลเคยไหมเออเคยจริงเหรอในผับแอบเกือบเกือบเกือบโอ้นัวโรงพักโรงเรียนโรงเรียนเหรอสมัยเบสิกเบสิกแค่แบบเกือบเฉียดๆมหาลัยไม่ค่อยไปโอ้ยมหาลัยไม่ไปแต่โรงพยาบาลไปแล้วเคยด้วยนะโอ้คือป่วยไงไหนๆเล่าให้ฟังหน่อยมันโรงพยาบาลนี่ยังไงใครป่วยแฟนเก่าแฟนป่วยป่วยเป็นไรป่วยเป็นโรคหอบหืดหอบหืนแล้วเขาก็ต้องไม่แล้วแบบเขากลัวผีแล้วเรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วหนูก็กลัวผีหนูก็เลยไปนอนด้วยใช่แล้วก็ใช่นายพยาบาลเข้ามาทุกครึ่งชั่วโมงเข้ามาวัดความดันพอเปิดประตูเข้ามาตื่นเต้นเตียงบังมีหน้าเขาบอกว่าห้องนั้นมีผีนะครับผีอะไรครับผีบ้าผมมีบ้าผมเห็นคนไข้ลุกขึ้นมาผีขยมวิดพื้นวิดพื้นตอนกลางคืนเห็นตูดกระเพื่อมอยู่ออกกำลังกายนายพยาบาลเปิดเข้ามาความดันคงไม่ต้องวัดคงสูงแน่นอนเคยตายแทบไม่เคยในนี่ไหมบันไดหนีไฟเฮ้ยเคยนะนี่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่ไหนบันไดหนีไฟคอนโดคอนโดนี่โอ้แถวไหนแถวไหนคนนี้นี่ไม่ทุกที่จริงๆทุกที่จริงๆได้ทุกที่ที่มีทางขอให้มีทางมีซอกมีซอกยอดจริงๆเราไม่เคยคำนึงถึงกล้องวงจรปิดนะเราต้องเล็งก่อนสิต้องรู้ว่าไม่มีใช่ไหมต้องดูก่อนแต่ไอ้นี่นะไอ้ตรงทางเดินบันไดหนีไฟคอนโดไม่ค่อยมีคนเปิดนะใช่ไม่ค่อยมีคนเปิดแสดงว่าไปบ่อยไม่ใช่เพราะคอนโดไม่ค่อยมีคนเปิดแต่ถ้ามหาลัยมันเปิดกันประจำเลยนะลงไปดูบุหรี่หรืออะไรอะไรเงี้ยต้องมีแต่คอนโดไม่ค่อยมีคนหรอกเขามีห้องเขาอยู่แล้วใครคุณตะลิมันอีนี่ออกไปทำไมไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะอะไรมันเหตุการณ์มันอะไรพาไปฉนวนจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้ไฟไหม้ตัวเองหนีลงมันได้หนีไฟแล้วยังเหลือเวลาอยู่ไหม้ชั้น4ตัวเองนี่ไอ้ที่เห
ที่ดับเพลิงอ่ะอยากเล่นอยากเล่นโอ้ยขาวเหมือนเลยอ่ะเป็นควันควันคงไม่มีใครเห็นอามาไฮได้ไอ้ได้ๆๆมาเชิญครับเชิญครับล้วงอีกครับล้วงทั้งหมดพี่จันคุณพอใจคุณพอใจทำแบบนี้บ่อยมั้ยครับอยู่บ้านทำแบบนี้บ่อยมั้ยครับไม่ค่ะไม่ค่อยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเขย่าให้ไม่ค่อยส่วนใหญ่ใช้อะไรเขย่าอย่างอื่นซองเล็บซองเล็บโอ้เล็กขนาดนั้นเล็กขนาดนี้หรือยาวขนาดนี้โอ้เซนทาโร่เลยมาถ้าคุณกำลังฟิชเชอริงกันอยู่ในรถแล้วจู่ๆมียามมาเคาะกระจกคุณจะทำอย่างไรว่ารอแป๊บนึงยามนี่ยังพอทำเนาตำรวจเนี่ยเรื่องใหญ่เลยตำรวจทำอะไรกันสมมติเคยเจอตำรวจไหมอะตำรวจหมายความว่าตำรวจเอาไฟฉายส่องเข้าไปอย่างเงี้ยไม่เคยสิแล้วตำรวจจะมาส่องหนูทำไมอ่ะต้องมีแต่ยงแต่ยามก็รถมันอยู่ยามวิกาลน่ะแล้วมันก็เขย่าไปเขย่ามาเฮ้ยไม่โจรเปล่าวะโจรเปล่าวะโจรไปฉายคุยหาคุยหาขโมยวะเนี่ยเออไอ้โจรเปล่าวะทำไงก็บอกว่าแป๊บนึงถ้าสมมติว่าอย่างนั้นคอมเกียร์อยู่เกียร์พังเราจะเปิดกระจกไปคุยกับเขาไหมไม่สิหนูก็ต้องหลบสิแล้วก็ให้ผู้ชายบอกว่าแป๊บนึงครับหาของอ่ะยิงภาพภาพเนี้ยไม่บอกโอ้ขาน้องเขาดิชี้ติดกระจกอยู่นะชี้ติดกระจกอยู่มึงก็เปิดกระจกแล้วเอาขาบอกเขาไม่ว่าง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 บอกไม่ได้ขาน้องเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างขาเขาอยู่นี่ไม่ว่างนี่โอ้ยเก๋เดี๋ยววันหลังต้องใช้วิธีนี้เยี่ยมมากวิธีพี่จะเป็นคนทำโอเคอ่ะจัวต่อครับจัวต่อเชิญครับเริ่มเป็นเริ่มเป็นตอนนี้เราไม่มันแล้วลงมาเริ่มเดี๋ยวได้ยังไงเดี๋ยวเลอะไม่เลอะโอเคมีอะไรหรอขำพี่เสร็จยากไม่เยอะหรอกคุณคิดยังไงกับ one night stand และถ้ามีผู้ชายมาขอ one night กับคุณคุณจะทำอย่างไรอันดับแรกต้องดูเบ้าหน้าก่อนถ้าอย่างนี้สองคนนี้โอเคไหมโอ้ไม่ผ่านอ่ะถ้าอย่างนี้โอเคผ่านตากล้องไม่ผ่านเนี่ยตากล้องวางกล้องดูคือดูหน้าก่อนอย่างแรกนี่หรอใช่ว่าสเปคเราหรือเปล่าเนี่ยหรอคะแต่ส่วนใหญ่ไม่ก็ต้องแบบคุยสักระยะนึงก่อนอะไม่ใช่แบบอยู่ดีเคยมีประสบการณ์ไหมวันไหนหรอไม่เคยแต่แบบคุยกันมาสักพักหนึ่ง2วันอะไรเงี้ยก็โอเค Tonight Tonight Stand คืนนี้ดีปกติ5นาทีลวกๆ5นาทีลวกๆปกติก็แบบว่าเป่าเลยประสบการณ์ลานจอดรถเยอะเลยแต่เป็นแบบเป็นเพื่อนเฟนวิทเบนิฟิตอะไรอย่างงี้แปลว่าอะไรเพื่อนกันมันสุดเบนิฟิตประมาณนั้นกำไรเพื่อนกันได้กำไรดีนะเยี่ยมเป็นพี่อะไรอย่างงี้ได้กำไรได้ไหมก็ต้องดูเบ้าหน้าก่อนเบ้าหน้าใช่ดูจากว่าโง่ห้องโง่แห้งจมูกมือต้องไงมืออะจมูกให้ผมพอก็แต่มือต้องไงโอ้โหมือนี่ยังไงก็ได้อยู่แต่ว่าเปลี่ยนคำถามได้ปะไม่ได้ต่อต่อดิเอาให้จบมันก็ดูแบบว่าความป้อมแล้วก็ความยาวของนิ้วป้อมป้อมไหมนะนี่ป้อมไหมถึงนิ้วพี่จะไม่ป้อมได้ยาวแต่อย่างอื่นพี่ทั้งป้อมทั้งยาวนะหมายถึงมะขามที่บ้านเหรอครับหำเนี่ยยังไงครับก็ดูความป้อมความยาวแล้วไงป้อมยาวแล้วไงต่อก็แค่นั้นนะคะก็ปั๊มเลยใช่ดูจากจมูกด้วยจมูกเป็นไงต้องเป็นไงบอกว่าปลายแบบโตๆหน่อยนี่โตไหมผมเข้าทางแต่ห้องข้างบนว่าผมเข้าทางแล้วถึงเวลาผมแล้วพอเดี๋ยวก่อนรอให้จบงานเคลียร์ข้างล่างก่อนคนนั้นยามคนนั้นยามโอ้มีกระเป๋ามามีปืนอยู่ข้างในด้วยปืนฉีดน้ำเลยเออเอามาอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายครับโอ้โหนี่เริ่มเป็นงานแล้วเริ่มแล้วแต่เด้อเด้อเริ่มมาแล้วมันหล่นลงมาจะหาเลยหล่นมาพลึบเนี่ยคืนกำ
ข้าสู่สังคมกันดีไลฟ์เพื่อพี่สักแห่งคุณเคยมีเซ็กซ์มากที่สุดวันหนึ่งกี่รอบสิบครั้งเหรอใช่วันหนึ่งเลยเหรอไม่ตื่นก็คือไม่ต้องออกไปไหนวันนั้นใช่ค่ะจัดแบบเว้นแบบไม่กินข้าวเลยด่าน้องก็สัตว์เลยนะจัดกันจัดกันก็ตอนนั้นสมัยนั้นมันก็คงเด็กๆอยู่แล้วก็คงบอกว่ามีแรงฮอร์โมนฮอร์โมนปังปังเสร็จปุ๊บหยุดปุ๊บยิงนัด2ต่อเลยครับผมปุ้งสองจบปุ๊บยิง3ต่อเลยเลี้ยงใครไปก่อนเลี้ยงใครไปก่อนวันนั้นมาเป็นคุณเชียงเลยคุณเชียงคู่เดินเราก็ได้มาหาสั่งว้าเหลืองแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลามีแฟนเนี่ยต้องจัดกันเนี่ยอาทิตย์ละสักกี่ครั้งถึงจะโอเคถ้าปกติแล้วถ้าสมมติมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องทุกวันปะต้องทุกวันทุกวันจริงหรอทุกวันกลางคืนก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าก่อนตื่นตอนเช้าก่อนตื่นจะบ้าฝันละเมอฝันเปลี่ยนเขาสิเหรอเขาปลุกหนูไงโอ้ยเธอมาเช้าแล้วถึงเวลาแล้วไม่ต้องบอกล้างหน้าไก่ลวกเหรอแล้วถ้าแฟนไม่ได้เป็นแบบที่หนูพูดอ่ะก็เคยเจอแล้วยังไงแต่ว่าไม่รู้สิเลิกก็ไม่เลิกนะก็คบมานานเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าไม่เอาไหนอ่ะไม่เอาไหนเนี่ยรู้สึกแบบไม่ผ่านอ่ะแบบก็คบเล่นๆได้คบเล่นๆอ่ะดีแล้วนี่แหละลวกๆ5นาทีโอเคโอ้ทุกวันเช้ากลางวันเย็นไม่ไหวจะเคลียร์ผมลวกๆได้ไม่ชอบออกช่องไหนบ้างเนี่ยหนูอายเลยนี่ออกหลายช่องเลยมีปะออกทุกช่องแต่ช่องที่ออกเยอะสุดคือ YouTube เอามาตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีทครับเร็วโซโล่ในโรงพยาบาลเนี่ยเหรอกระเจียวด้วยบิดเป็นโปรเต้แล้วแต่วันได้ไงสนับสนุนโดย Leo Beer เอาละครับเข้าสู่ช่วง Sexy Big Chi ช่วงนี้หนูต้องมาแก้แค้นผู้ชายต้องทำให้เผลอก่อนหักหลังมันเฮ้ยคุณช่วยดึงแรงกว่านี้หน่อยครับผมอย่าเลยครับเดี๋ยวคนดูทางบ้านจะตกใจคุณรอดูช็อตนี้แหละเขาเพิ่มเรตติ้งไลฟ์แพนด้วยนะต้องอย่างนี้ก่อนเนี่ยหนุ่ยเนี่ยผมว่าอันนี้ตกปึ๊บน้องหนุ่ยก้มเก็บเนี้ยไม่ได้ติดไปมาพี่ช่วยลุกเดี๋ยวผมจับขาไว้ให้จะดิ้นไม่ได้เนี่ยเหมือนจับไข่อ่ะเอาจับไข่อีกใบจับไข่อีกใบลองดูตามกฎต้องจับไข่อีกใบนึงเอาเร็วลุกเร็วลุกมาเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องมีแฟนมาแล้วกี่คนแฟนครบจริงๆเหรอคะใช่ๆ2 3คน23คนนี่อายุอะไรเนี่ย23 24ค่ะ24มีแฟนมา23คนเฮ้ย3คน2 3คนเอาแล้วแบบที่แบบไม่ได้คบเป็นแฟนเป็นกิ๊กๆถ้าคบเป็นแบบกิ๊กๆก็แบบที่แบบ2วันน่ะไม่มีประมาณแบบก็มีอยู่แต่ว่าแบบก็คบกันนานเหมือนกันค่ะคนแรกคบมากี่ปีครับ5ปีค่ะ5ปีเลิกทำไมครับเพราะว่ามันแอบไปคบกับเพื่อนหนู6เดือนแอบคบกับเพื่อน6เดือนในช่วง5ปีสุดท้ายเหรอใช่จับทุกวันมั้ยนะไม่ค่อยค่ะตอนนั้นยังเด็กๆเอาเด็กอะต้องเหอะตอนเด็กๆต้องไม่ได้อยู่ในการของหล่นเลยมือสั่นเลยเหรอตอนเด็กๆไม่เหอะมาเหอะตอนโตเงี้ยเหรอตอนนั้นเหมือนแบบเด็กน้อยอะมัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยเขาไปเอาเพื่อนเรายังไงเล่าให้ฟังก็เหมือนแบบว่าท่าเหมือนเรายังไงเป็นเพื่อนสนิทไหมไม่ค่อยสนิทค่ะแต่ว่าทำงานด้วยกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะแบบมีงานอยู่จ็อบนึงแบบทำประมาณเกือบเดือนนึงแล้วแบบเจอเนี่ยทุกวันเลยก็เหมือนแบบว่าเขาตอนสมัยนั้นมีบีบีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่ามีแรกบีบีแล้วคงแรกพินกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีเพื่อนอีกกลุ่มนึงไปเห็นว่าแบบนางเนี่ยไปดูหนังรอบดึกกับชนีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าแล้วก็ถามว่าทำไมต้องไปดูกับแฟนเราด้วยอ่ะบอกว่าก็ไม่ไรนี่ก็เขาไปชวนไปดูหนังกินข้าวแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรบอกโผล่สมองก็คือไม่มีอะไรไงแล้วเรารู้ได้ไงว่า6เดือนอะไรนะคะหนูรู้ได้ไงว่าเขามีอะไรกันแล้วก็คบมา6เดือนตอบถามสิถามใครครับเอาทั้งคู่เลยแล้วก็ดันยอมรับด้วยใครเป็นคนสารภาพและตอนสารภาพนี่มันยังไงมันพ่วงโทรศัพท์กันหรืออยู่ต่อหน้าสามสายเลยจ้ะสามสายตุ้งตุ้งใครเป็นคนรับสารภาพก็ทั้งคู่อ่ะมันก็แบบ
ผัดกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบผู้ชายมันก็รู้สึกผิดไงแล้วมันก็อาจจะพูดก่อนแล้วเขาคบกันไหมไม่ค่ะหลังจากบินแตกก็ไม่คบแล้วแล้วเขาใหญ่กว่าเราไหมฮะเขาใหญ่กว่าเราไหมชายเลยปันใจนมอ่ะใหญ่ชนีชนีนางนั้นน่ะก็นมปลอมอ่ะยังแค้นอยู่ไม่แค้นแล้วตริงตริงก็คือที่เลิกกันเพราะว่ามีคนเนี่ยโทรมาฟ้องว่าเจอแฟนเราไปดูหนังกับชนีอื่นใช่แต่รู้ตอนนั้นก็คือมันโซโล่กันมา6เดือนแล้วว่างั้นใช่โอ้โหอ่ะคนที่2ครับคนที่2นี้เขามาประมาณเกือบ2ปีแต่ว่าจับได้ช่วงแบบตอนแรกๆก็เหมือนกิ๊กกักกิ๊กกักตรงนี้นั่นเลยคุยประมาณ17คนแล้วก็อินนังเนี่ยก็เป็น1ใน17ของเราชัดบีบีชัดอะไรอีกกันเป็นเด็กเรา1ใน17คนผู้ชายคนนี้ใช่แล้วทีนี้แบบว่าอันนี้ก็โชคดีได้เขาไปตลาดก็เหมือนแบบว่าพอ5เดือนแรกเงี้ยก็แบบโอเคตัดเราไม่เจ้าชู้แล้วเราคุยคนนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยจับได้จับได้ว่ามันแอบคบกับกิ๊กผู้หญิงคนอื่น10คนอ๋อเขามีผู้หญิงอีก10คนเหรอใช่คือตอนนั้นไม่สบายอยู่ด้วยห้อยใส่น้ำเกลือที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยโซโล่ในโรงพยาบาลเนี่ยเหรอโอ้โหวินาทีพยาบาลเข้ามาเพราะอะไรพยาบาลเป็นกิ๊กหนึ่งในมันของมันนี่แหละก็เลยกระทืบซะเลยกระทืบเลยเหรอกระทืบใครกระทืบไม่หรอกก็แค่ตบเออก็แบบไม่รู้ดิก็ตบทีจริงโอ้โหอ่ะ10คนอ่ะพี่แล้วเรารู้ได้ไงว่าตั้ง10คนก็ตอนแรกไงไปนอนเฝ้าใช่ป่ะก็เหมือนว่าโทรศัพท์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติเป็นคนแบบไม่เช็คโทรศัพท์ไม่อะไรเลยไม่ใช่โทรศัพท์ไม่แบบไม่จิกไม่ตามไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าเขาก่อนคบเราอ่ะเขาเหมือนเขาก็เที่ยวอยู่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าให้น้อยๆลงไปไหนก็บอกกลับบ้านก็บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จับได้ไงว่าเออมีผู้หญิงโทรเข้ามาแล้วแบบทำไมไม่รับแล้วพอมันรับเหมือนแบบอยู่ข้างๆไงได้ยินอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางนั้นก็โผล่มาที่โรงพยาบาลแล้วผมมาเยี่ยมใช่หลังจากนั้นใช่ป่ะก็เช็คไล่โทรศัพท์หมดเลยก็คือมีผู้หญิงอยู่10คนผู้ชายคนนั้นชื่อเพชรจ้าใช่มั้ยเดี๋ยวเปิดเผยสถานะที่รักเอาแบบลูก5นาทีแล้วพอปุ๊บหันมองด้วยนะว่ามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าวันนั้นก็ไม่เอาอันนี้ตีเข่าแล้วครับใช่ครับตีบอลเป็นน้องขำอยู่แล้วนี่น่าพยาบาลกดพยาบาลเข้ามาเลยผ่านมือจิกผิดขอถุงหน้าต่อก็เลยเลิกคนที่2คนที่3ต่อมาคนที่3เนี่ยค่ะคนนี้ไปเจอมาจากไหนครับก็มันเป็นเรื่องที่ตลกมากยังไงคือคนนี้เขาแบบเพิ่งเรียนจบมาเพิ่งจบโทมาแล้วแบบเขากลับมาเมืองไทยได้ประมาณปีนึงแล้วแล้วทีนี้เขาก็เพิ่งเลิกกับแฟนพอดีแต่ว่ามีเพื่อนที่สนิทที่เคยสนิทกันเมื่อก่อนแล้วแบบเหมือนแบบห่างหายไปช่วงนึงก็แบบเพิ่งกลับมาคุยกันได้ประมาณ5เดือนเออแล้วเหมือนแบบก็คุยทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคือต้องบอกก่อนเพื่อนชื่อเจนนี่แล้วเจนนี่เนี่ยมีแฟนชื่อเจมีแฟนคือเจกับแจนเพราะแฟนหนูชื่อแจนไงเออนั่นแหละแล้วเหมือนว่าตอนแรกก็ขำๆเป็นฝาแฝดกับแฟนเพื่อนผมก็รู้เหมือนขนาดเนิดของแฟนเพื่อนก็รู้หมดเท่ากันหน้าตาบางวันสับกันได้ไงเออสับได้ไหมไม่เอาอ่ะเจกับแจนรู้ใช่ไหมรู้เหรออ๋อคือหน้าเขาไม่ได้เหมือนกันสักเท่าไหร่เลยเจก็รีบบอกแจนหลอกกว่าลองคบกับเจดิก็บอกเจหลอกกว่าหน้าเหมือนกันอ่ะเออแต่คนหน้าเหมือนกันเออเท่ากันด้วยก็มีข้อแตกต่างกันตอนแรกๆก็แบบแยกไม่ออกแต่พอคบไปก็รู้เออแยกไม่ออกไงคือพลาดไปแล้วแยกไม่ออกเจเบี้ยวซ้ายแจเบี้ยวขวามีเพื่อนถามคำถามนี้เหมือนกันเออแล้วเบี้ยวไหนฮะต้องลองเบี้ยวไหนต้องลองแล้วแต่วันหรออืมเฮ้ยมันบิดได้ด้วยเหรอไม่บอกพี่เลยว่าพี่จะโปเต้ไม่ได้เออกระเจี๊ยวด้วยบิดเป็นโปเต้แล้วแต่วันได้ไงเออมาไหนต้องไปทางนั้นตลอดสิโอ้ยว่าแล้วของพี่อ่ะแปลว่าไปเจอตรงตะงานเลยอ๋อตะงานเลยแทงลงลำคอเลยวันไหนเจกับแจนมาเนี่ยดูดีๆนะบางวันเจมเบี้ยวขวาคุณจะแจนเบี้ยวซ้ายนะเฮ้ยจับได้ไม่ถนัดมือเลยวะเฮ้ยโยกเกียร์ผิดหรือเปล่านอนแบบผิดมุมผิดมุมแล้วอ่ะเข้าสนามต่อ
เมื่อไหร่เลิกครับยังคบกันอยู่ยังคบมานานยังครับคบมานานยังสักพักค่ะกี่เดือนสามวันไม่ได้กี่เดือนทำกันอึ้งไปเลยทีเดียวสองสามเดือนค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสองเดือนใกล้หมดโปรแล้วหมดโปรทุกวันไหมทุกวันไหมสองเดือนผ่านมายังทุกวันไหมแล้วสารนางอะแล้วมีของเล่นใช่ไหมของเล่นไม่มีค่ะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งนางขอใช้ของเล่นโอเคไหมไม่เคยอ่ะใช้เทียนยัดตูดเหรอเลยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันดีกว่าของร้อนของร้อนเนี่ยเพิ่งซื้อมาเลยจริงๆกะว่าจะจุดให้ห้องหอมเอามันเล่นดีกว่าแซงว่าประจำอะไรนะแซงว่าประจำไม่เคยเลยอยากลองอยากใส่หรือตอนนี้พักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ This Week กันถ้าเจอผู้ชายคนนั้นบอกผมด้วยนะผมอยากไปเห็นหน้ามันเลยกันใครเริ่มก่อนดิฉันเนี่ยผมต้องเต้นไปด้วยไหมเนี่ยสนับสนุนโดย Leobeeเอาละครับกลับมาสู่ในช่วงแฮงเอาท์ครับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะออกไปตะเวนตามผับนะครับครับผมความคิดเห็นของคนในผับว่าการฟีเจอริ่งกันเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะพอดีถ้าพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าครับตอนนี้ครับผมอยู่ในงานนะฮะลีโอพาร์ทเพลย์บอยปาร์ตี้พรีเซนต์เซ็กซี่อินฟินิตี้นะฮะกับต้องขอบอกว่าเป็นปาร์ตี้ที่มันมากแล้วก็ร้อนแล้วก็เซ็กซี่แห่งปีเลยนะฮะและที่สำคัญครับวันนี้ผมมาหาคำตอบกันนะฮะกับสาวๆครับสำหรับคุณฮะคุณคิดว่าต้องใช้เวลาในการฟีเจอริ่งนานแค่ไหนกับแฟนของคุณครับคุณคิดว่าฟีเจอริ่งต้องนานสักขนาดไหนครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงครับพี่โอ้ยขอไหนไหนรอบก็ยังดีโอเคครับพี่กี่รอบดีกว่ากันถ้าผู้ชายเก่งๆต้องแปดรอบพี่รอบบ้าไปแล้วเว้ยเจ้าคุณคิดว่าต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่กับการฟีเจอริ่งครั้งนึงฮะขอ8ชั่วโมงก็เชยเวลางานได้มั้ยคะว้ายว้ายถ้าเจอผู้ชายคนนั้นบอกผมด้วยนะผมอยากไปเห็นหน้ามันเลยกันสำหรับคุณคิดว่าจะต้องฟีเจอริ่งนานแค่ไหนถึงจะพอดีไม่ต้องนานมากกี่นาที5นาที5นาทีก็พอนะฮะโอเคแล้วส่วนใหญ่ใครเริ่มก่อนดิฉันเนี่ยคุณคิดว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการฟีเจอริ่งครับ15นาทีพอ5นาทีเดี๋ยวผมต้องเต้นไปด้วยไหมเนี่ยกี่นาที5นาทีค่ะ5นาทีตอนนี้โสดหรือว่ามีแฟนแล้วโสดค่ะโอ้ขอให้เขาเจอในค่ำคืนนี้นะฮะคุณคิดว่าต้องนานแค่ไหนในการฟีเจอริ่งกัน30นาที30นาทีถือว่าเป็นเวลาปกติฮะแล้วตอนนี้มีแฟนหรือยังมีแล้วค่ะโอ้หน้าหนูไม่สวยแต่หนูก็มีแฟนนะพี่แล้วคุณเป็นกระต่ายแบบไหนฮะเป็นแบบแมวกระต่ายแบบแมวใช่เชื่องขอบคุณครับถามหน่อย Speak Englishโอเคเจอกับผู้ชายอยู่ you kid how long to featuring กับเมีย how long it okay featuring นานแค่ไหนถึงจะดี featuring สำหรับผมคือทำเพลงนะครับผมศิลปินเอางี้ดิโทษนะครับผมไม่ใช่บางซีนผมไม่ขายตายครับผมเขาก็มีวิธีตอบครับเขาเป็นศิลปินนะฮะมันไม่ขายหน้าตาลีลาเขาได้ป่าวจบๆอ่ะขอบคุณคุณคิดว่าเวลาเท่าไหร่ฟิชเชอริ่งกับแฟนถึงจะโอเคมันกี่นาทีกี่นาที10นาทีแหละ10นาทีพอเลยพอแล้วแล้วเราพอไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ถ้าเราโอเคก็ได้แล้ว10นาทีตามใจแฟนตามใจแฟนมาถามกันหน่อยดีกว่าคุณคิดว่าเวลาขนาดไหนถึงเป็นเรื่องปกติในการฟิชเชอริ่งกันก็ตอนกินเหล้าเสร็จก่อนจับผักอะไรแบบนี้ไม่หมายถึงเวลาที่ฟิชเชอริ่งกันเนี่ยควรจะต้องใช้กี่นาทีดีตอบอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเยอะหรือน้อยแล้วปกติที่เจอเยอะหรือน้อยก็เ
เป็นชั่วโมงเลยอ่ะเอาละครับสวัสดีครับขอโทษนะครับเวลาประกอบกินกันฟิชเชอริ่งกันเวลาต้องควรจับประมาณเท่าไหร่ดีเวลาไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ how long how long กี่นาทีดีขอไปชั่วโมงก็ดีว่าเออเดี๋ยวดีปิดเม็ดเม็ดงานปิดงานเรามาถามน้องกันดีกว่านะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะพอดีใช้เวลาเท่าไหร่อ๋อ5นาทีเร็วไปไหมโหเร็วไปโกรธอ่ะจริง10นาทีไม่ไหว15ไม่เอา15ก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาจากผลโพลนี่หลายคนบอกประมาณ15 20 15นี่คือรวมฟิชเชอรี่ไอ้รวมเล้าโลมนะหรอไม่คนนี้ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยเลยเหรอมาถึงเสียบเลยจัดเลยเหรอนาทีเดียวเสร็จหรือลวกประมาณก็เกือบชั่วโมงคือตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องอ่ะเกือบชั่วโมงสงสารเขาว่าเขาเป็นคนขี้อายอ่ะไม่ต้องดูนะอึดมากอ่ะสงสารแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกเอามาสัมภาษณ์กว่าจะออนแอร์อาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้จะเป็นแช่งเขาทำไมเออพ่อคุณเลยเอาด้วยเหรอไม่เอาแปลว่าเล็กแปลว่าเล็กไม่หาเรื่องอยู่ตอนนี้หาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องแกหาเรื่องอยู่แม่ก็พยายามจัดให้ทุกวันแล้วเนี่ยจัดทุกวันวันหนึ่งกี่รอบวันหนึ่งกี่รอบทุกวันนี้ก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่อะไรคือเลิศหน้าเลิศหน้าหรือสามขันหน้าดูนี่แฟนนี่พยายามเอาใจอยู่ทั้งใช้น้ำมันจิ้งเหลนยาปลุกเซ็กบ้างกินแม็กซิมบ้างกินกันทุกอย่างเลยขนตาโกงขนตาแพะมากันหมดวิชาแพะวิชาแพะเอ้ยถามหน่อยถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดผ่านไปอยู่ดีๆแฟนทำการบ้านน้อยลงเลิกไปไม่เราก็ทำเองสิหมายถึงเราก็ทำตัวเราเองใช่ไหมใช่เราก็ทำให้เขาไม่เขาบอกไม่มีอารมณ์เขาเหนื่อยไม่ตอนแรกเหมือนเราต้องบอกก่อนว่าเหมือนกับคบกับเขาแบบคุยกันคำๆเหมือนแบบแย่กันเล่นๆก่อนอะไรเงี้ยแย่กันเล่นๆมีแย่กันมีที่แย่กันเล่นๆก่อนนะครับพี่อยากแย่หยอดด้วยโอ้โหพี่ก็อยากหยอดเล่นๆน่ะคุณหยอดไปเดี๋ยวผมแย่ก็บอกว่ามาเนาะเธอไม่ต้องอะไรหรอกเธอแข็งอย่างเดียวก็พอแล้วอะไรเขาบอกเขาแข็งอย่างเดียวก็พอเขาก็แข็งกันแล้วไม่ถ้าวันหนึ่งแบบเดือนหนึ่งจัดครั้งเดียวทำไงก็เคยมีนะเหมือนแบบที่เคยคบกันไม่คนเนี้ยจะเลิกไหมไม่อะมันก็ต้องดูด้วยเขาคงแบบมีภารกิจหรือว่าอะไรอย่างอดีตที่เขาบอกว่าเดือนหนึ่งจัดแค่ครั้งเดียวเงี้ยโอ้ยเคยมีคนหนึ่งแบบว่าไม่ใช่เป็นแฟนแต่ว่าคบกันประมาณปีหนึ่งเดือนละครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าปีหนึ่งไม่ถึง5รวมกันแล้วนะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเขาทำงานทั้งเช้าทั้งกลางคืนเลยกลางวันกลางคืนเป็นยามเหรอเป็นยามเลยโกรธเขาไหมโกรธเขาไหมก็งอนโอ้โหแน่โอ้โหได้ตลอดเลยมือเนี่ยได้ตลอดเออนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญถ้ารักกันต้องไหมใช่ดูแลกันให้ดีๆแล้วกันนะฮะขอบคุณน้องหลุยส์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับผมสนุกกับการทำดีลีโอเบียครับวันนี้หมดเวลาแล้วไปกันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Leo Beer